พูดถึงปากคลองตลาดแล้วนะครับหลายๆคนก็ทราบกันว่าซื้อดอกไม้เนี่ยต้องไปที่นี่ที่เดียวเลยนะครับปากคลองตลาดตลาดดอกไม้สดติดอันดับโลกครับกำลังจะกลายเป็นตำนานอีกไม่ช้าแล้วนะครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครนั้นตอนนี้มีการเดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าบริเวณปากคลองตลาดครับเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรโดยกำหนดให้ผู้ค้านั้นนะครับต้องย้ายไปยังตลาดแห่งใหม่ทั้ง3แห่งตั้งแต่29กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปติดตามรายงานนะครับจากคุณเฉลิมสิริหนูดีมหานครเดินหน้าจัดระเบียบปากคลองตลาดยกเลิกแผงค้าบนทางเท้าปิดตำนานตลาดดอกไม้สดติดอันดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดและคืนทางเท้าให้ประชาชนส่วนรวมสามารถกลับมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะได้เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีการตั้งวางสินค้าในที่สาธารณะทั้งบนทางเท้าและผิวการจราจรรวมทั้งมีการจอดรถเพื่อจำหน่ายสินค้าทำให้เกิดปัญหาการจราจรและยังมีปริมาณขยะสะสมแต่ละวันเป็นจำนวนมากรวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อการสร้างชุมทางเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งมวลชนในอนาคตโดยในการหารือร่วมกับผู้ค้าจากปากคลองตลาดและเจ้าของตลาดแห่งใหม่ทั้ง3แห่งในการจัดเตรียมตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับผู้ค้าได้แก่ตลาดปากคลองตลาดสามารถรองรับผู้ค้าได้321แผงตลาดยอดพิมานรองรับได้798แผงและตลาดส่งเสริมเกษตรไทยรองรับได้150แผงรวมแล้วจะสามารถรองรับผู้ค้าได้กว่า 1,269 แผงซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่รองรับและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าปากคลองตลาดทั้ง 1,163 รายได้ครบทุกรายและจะไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารายอื่นที่ไม่มีรายชื่อทำการสวมสิทธิ์เข้าไปจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดซึ่งในการจัดระเบียบครั้งนี้กรุงเทพมหานครแจ้งให้ผู้ค้าทราบล่วงหน้าแล้ว 3-4 เดือนโดยกำหนดให้ผู้ค้าย้ายออกจากพื้นที่ภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้พร้อมทั้งชี้แจงว่าทุกจุดที่มีการยกเลิกจะไม่อนุญาตผู้ค้ารายใหม่เข้าไปจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้นได้อีกและจะไม่นำไปทำกิจกรรมใดๆนอกจากเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนตามประกาศนี่ก็คือสิ้นเดือนสิ้นเดือนกุมภานะครับก็ดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยในการยกเลิกนะครับก็เรียนยืนยันว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยไม่มีการกลับเข้ามานะครับไม่ได้แปลว่ารายใหม่มาฉวยโอกาสทำให้รายเก่าเสียที่ไปรายไปทำไม่ได้หรอกครับตลาดแห่งใหม่ทั้ง3แห่งจะจัดแบ่งโซนการค้าออกเป็นโซนสินค้าส่งและโซนสินค้าปลีกรวมทั้งมีห้องน้ำและที่จอดรถไว้ให้บริการเพื่อความสะดวกของทั้งผู้ค้าและผู้มาซื้อสินค้าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้าซึ่งกรุงเทพมหานครประสานขอความร่วมมือให้งดเก็บค่าเช่าแผง1เดือนแรกเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ค้าจากนั้นจึงจะคิดอัตราค่าเช่าแผงซึ่งเป็นอัตราเช่าเดิมที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บเพิ่มโดยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินให้เปล่าหรือเงินแป๊ะเจี๊ยะอย่างแน่นอนและหากพบการเรียกเก็บก็จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ค้าก็บอกว่ามีการได้เก็บแป๊ะเจี๊ยะนะครับก็ได้เชิญเจ้าของตลาดมายืนยันว่าไม่มีการได้เก็บแป๊ะเจี๊ยะใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือดูแลในการจัดระเบียบครั้งนี้ผู้ใดก็ตามนะครับที่ทำตนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะครับส่วนความมั่นคงเนี่ยดำเนินการแน่นอนครับสำหรับผู้ค้าบริเวณปากคลองตลาดจะต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้และห้ามตั้งแผงค้าบนทางเท้าและผิวการจราจรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าภายหลังจากการจัดระเบียบจะทำให้มีประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้ามากกว่าเดิมพร้อมทั้งเตรียมขยายการจัดระเบียบไปยังบริเวณพื้นที่ใต้สะพานพุทธประตูน้ำราชเทวีบางลำพูและสยามสแควร์ด้วย